بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته พบกับผมอับดุลอาซีซอับดุลสลามในข่าวต้นชั่วโมงครับผู้ป่วยที่ติดเชื้อโคโรนาไวรัสรายแรกของโอมานเสียชีวิตแล้วในวันอาทิตย์ที่ผ่านมาจากอาการปอดล้มเหลวรายงานจากสำนักข่าว ONA ของรัฐบาลโอมานระบุว่าชายวัย68ปีที่ถูกนำตัวเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเมื่อช่วงเดือนที่แล้วที่เมืองนัสวาทางตะวันตกเฉียงใต้ของกรุงมัสกัตหลังติดเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่มาจากภายนอกประเทศได้เสียชีวิตลงแล้วผู้ป่วยมีอายุ68ปีซึ่งกระทรวงสาธารณสุขแถลงว่าเขามีอาการป่วยเรื้อรังทั้งจากเบาหวานความดันและหัวใจล้มเหลวแต่สาเหตุหลักที่ฆ่าชีวิตเขาคือปอดล้มเหลวเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของโอมานรายงานการติดเชื้อของผู้ป่วยชาวเมืองนัสวาผู้นี้เมื่อวันที่30ตุลาคมที่ผ่านมาโดยเขาเป็นผู้ป่วยเมอร์สเพียงรายเดียวของประเทศเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบทุกคนที่ติดต่อใกล้ชิดกับผู้ป่วยแล้วและไม่พบการติดเชื้อเพิ่มองค์การอนามัยโลกหรือ WHO เปิดเผยข้อมูลนับถึงวันที่4เดือนนี้ระบุว่าทั่วโลกมีผู้เสียชีวิตเพราะติดเชื้อโคโรนาไวรัสที่ก่อให้เกิดกลุ่มอาการทางเดินหายใจตะวันออกกลางหรือเมอร์สแล้วทั้งสิ้น64คนโดยเฉพาะภูมิภาคอ่าวเปอร์เซียประเทศที่มีผู้ป่วยเสียชีวิตมากที่สุดคือซาอุดิอาระเบียที่พบการติดเชื้อครั้งแรกเมื่อเดือนกันยายนปี2555มีผู้เสียชีวิตแล้ว53คนหลังจากกระทรวงสาธารณสุขรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก1คนเมื่อวานนี้ส่วนกรณีของโอมานถือเป็นผู้เสียชีวิตรายแรกและมีรายงานการพบผู้ป่วยทั้งในกาตาร์ฝรั่งเศสเยอรมนีอิตาลีตุนิเซียสหราชอาณาจักรและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์พบกับข่าวไว้ได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าอินชาอัลเลาะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์